สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Mavie Channel นะคะสำหรับวันนี้นะคะ Mavie ก็จะมาไล่กำจัดมดนะคะมดใต้ดินนะคะบริเวณกระถางนะคะของต้นไม้ต้นพืชนะคะนี่ค่ะซึ่งมดนะคะจะอยู่ตรงบริเวณกระถางเนาะกระถางของต้นพืชนะคะคนต้นพืชนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นพริกนะคะซึ่งจะมีพวกมดนะคะหมดเยอะแยะเลยนะคะมารบกวนนะคะต้นพริกเมื่อถ้าเราไม่กำจัดมดใต้ดินนะคะมดนะคะก็จะไต่ขึ้นไปข้างบนนะคะไต่ขึ้นไปตรงต้นพริกนะคะก็จะทำให้เป็นพาหะนะคะนำเพลี้ยขึ้นมาตรงยอดพริกนะคะก็จะทำให้ต้นพริกของเรานะคะเกิดเพลี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องนะคะป้องกันและกำจัดตั้งแต่มดที่อยู่ตรงบริเวณนะคะใต้ดินเลยนะคะและซึ่งวันนี้นะคะแม่วีก็จะมาแนะนำสูตรนะคะสูตรปลอดสารนะคะที่ใช้กำจัดมดนะคะหรือไล่มดที่อยู่ในดินนะคะไม่ว่าจะเป็นกระถางแบบนี้นะคะหรือว่าอยู่ตามโคนต้นนะคะของต้นพืชนะคะนี่ค่ะโดยแม่วีก็จะใช้เป็นสิ่งนี้เลยนะคะสิ่งนี้ก็จะอยู่ในบ้านของเรานะคะเชื่อว่าทุกบ้านก็ต้องมีนะคะสำหรับสิ่งนี้นะคะใช้กำจัดไร่มดนะคะบริเวณกระถางหรือว่ารอบๆโคนต้นหรือว่ารอบๆกระถางนะคะนะคะเราจะใช้เป็นสูตรนี้เลยนะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีก็จะใช้สารส้มนะคะสารส้มเพียง1ก้อนเล็กๆแบบนี้นะคะก็สามารถไร่มดนะคะในกระถางหรือว่าตามบริเวณนะคะที่มดอยู่ตามโคนต้นไม้นะคะซึ่งสารส้มนะคะนอกจากจะใช้แกว่งให้น้ำก็ยังจะช่วยนะคะไล่มดนะคะตามบริเวณนะคะต้นพืชต้นไม้นะคะบริเวณกระถางได้นะคะต่อไปจะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะสำหรับน้ำยาล้างจานจะเป็นสารจับกอดจับใบนะคะไล่มดไล่แมลงไล่เพี้ยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็จะมีน้ำเปล่า5ลิตรค่ะและสำหรับขั้นตอนแรกนะคะแม่วีก็นำนะคะสารส้มนะคะบางคนก็ทุบนะคะให้ละเอียดนะคะแต่แม่วีก็จะใส่ลงไปเลยนะคะในน้ำเปล่า5ลิตรนะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวสารส้มก็จะละลายเองนะคะจากนั้นก็เติมนะคะน้ำยาล้างจานลงไปเลยนะคะ1ช้อนโต๊ะเลยจ้าคนผสมเลยนะคะแล้วก็คนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวสารส้มก็จะละลายเองนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมเมื่อเราแกว่งไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆก็สารส้มนะคะก็จะละลายแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะนำนะคะไปเทราดนะคะตรงบริเวณนะคะต้นไม้นะคะบริเวณกระถางต้นไม้นะคะแม่วีก็จะใช้วิธีนี้และสูตรนี้นะคะราดลงไปเลยนะคะแต่ว่าในการราดรดนะคะไม่ควรให้โดนนะคะไม่ควรให้โดนใบของต้นพริกหรือว่าต้นพืชชนิดอื่นนะคะเพราะจะทำให้เกิดใบไหม้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราราดรดลงดินนะคะหรือจะใช้นะคะเทราดนะคะบริเวณนะคะรอบรอบกระถางของต้นพืชนะคะค่ะและสำหรับสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรปลอดสารนะคะที่เราใช้กำจัดมดใต้ดินนะคะโดยใช้กับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อพืชผักนะคะนี่ค่ะก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะที่เราจะใช้กำจัดมดนะคะบริเวณต้นพืชต้นผักนะคะบริเวณกระถางนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำสูตรนี้และวิธีนี้นะคะไปกำจัดมดได้เลยนะคะค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามที่ช่องนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ